สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงช่วงบ่ายนะครับก็มีปัญหาหลายอย่างมากเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดนะครับการสอนเขียนแบบผ่านทางสตรีมมิ่งนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งเพื่อนๆบางท่านไปแล้วนะครับว่าเนื่องจากมีปัญหาในหลายภาคส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบ้างเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องอุปกรณ์บ้างนะครับดังนั้นเองคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังนะฮะก็คือจริงๆเราก็บันทึกภายในวันนี้แหละวันที่4นะฮะวันที่4ก็ช่วงหลังจาก18นาฬิกามานะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปนะครับในส่วนของFacebook ก่อนนะฮะ Facebook ก่อนคืออยากจะให้เพื่อนๆดูว่ามันมีปัญหาจุดไหนบ้างก่อนนะฮะแล้วก็เราจะเข้ามาสู่การเรียนการสอนนะครับแล้วผมก็จะทยอยส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับไปให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะขอย้ำว่าจะส่งไปให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตามลิงก์ที่วางมาให้นะฮะหรือว่าตามอีเมลที่ส่งมาให้นะครับก็เพื่อนๆก็รอรับกันได้ภายในวันนี้ฮะยืนยันว่าภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปตรวจสอบก่อนนะครับขอไปตรวจสอบก่อนนิดนึงรู้สึกว่าเน็ตก็จะยังช้าอยู่นะไม่เข้าใจนะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูใน Facebook ก่อนนิดนึงนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้เองนะฮะเพื่อนๆก็ส่งรายละเอียดกันมาค่อนข้างเยอะนะฮะผมขอเข้าไปดูจุดแรกก่อนนะครับชมรมคนเขียนแบบนะครับก็เราได้โพสต์ไปตั้งแต่ตอนเช้านะฮะว่าจะมีช่วงที่จะถ่ายทอดสดนะฮะจะมีช่วงที่ถ่ายทอดสดนะฮะก็คือนะครับตรงนี้เองนะฮะเพื่อนๆเองก็ขอรายละเอียดเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกคนนะจะส่งให้ทุกคนเลยนะครับนะจะส่งให้ทุกคนนะครับชมรมคนเขียนแบบนะครับนะฮะจากนั้นก็จะอยู่ในส่วนของแคทดอลอิงนะฮะแคทดอลอิงลืมไปนะครับแคทแคมป์นะครับเพื่อนๆจะกลุ่มแคทแคมป์นะครับก็ยืนยันเช่นกันนะครับที่จะส่งคลิปวิดีโอที่บันทึกภายในวันนี้นะฮะจะส่งไปให้นะฮะมีหลายท่านที่อาสาสมัครนะฮะหลายท่านที่อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบสัญญาณให้เลยนะฮะก็รอรับได้เลยฮะวันนี้น่าไม่น่าจะเกิน2ทุ่มนะไม่น่าจะเกิน2ทุ่มหรืออาจจะเลทนิดหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของแคทแคมนะครับเพื่อนๆในกลุ่มแคทแคมแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มของแคทดอลอิงนี่อันนี้เยอะมากนะครับเพื่อนๆในกลุ่มของแคทดอลอิงเยอะมากเลยนะฮะก็แจ้งไปเหมือนกันว่าจะออกอากาศแล้วก็มีการส่งลิงก์ไปให้นะฮะมีการส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็มีการส่งนะครับในช่วงแรกๆเองก็ส่งลิงก์ตัวนี้ไปให้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเนื่องจากดูไม่ได้น้องพัชรินน่ารักมากนะน้องพัชรินก็อุตส่าห์รอดูนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ดูนะครับโอเคนะฮะเหล่านี้เองก็จะส่งไปให้นะจะส่งไปให้โอเคนะครับก็ขอโทษเพื่อนๆนะขอโทษเพื่อนๆส่วนหนึ่งนะฮะที่ในการออนไลน์ในการถ่ายทอดสดมีปัญหานะฮะเราประเมินสถานการณ์ต่ำไปนะต้องขอโทษทีแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้เองก็ผมทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะฮะโอเคนะครับเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นจากสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คื
CAT 2014หลายท่านที่ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานเป็นประจำก็คุ้นเคยดีนะคุ้นเคยกับโปรแกรมตัวนี้ดีมีเพื่อนๆถามว่า CAT รุ่นเก่านะอาจจะเป็น2007 2008แตกต่างกันยังไงกับ2014นะครับจุดแรกนะที่เห็นชัดๆก็จะอยู่ในส่วนของ Workspace นะครับ Workspace ของ CAT 2014ก็จะมีหลักๆก็จะเป็น CAD Classic นะฮะ Drafting นะฮะ 3D Basic แล้วก็ 3D Modeling นะครับไอตัว CAD Classic ที่ Standby ไว้ในหน้านี้นะฮะมันจะเป็นฟังก์ชันที่คล้ายคลึงนะครับกับฟังก์ชันรุ่นเก่านะฮะดังนั้นหลายท่านเองที่ใช้งานในเวอร์ชัน2006 2007 2008เองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคุ้นเคยกับฟังก์ชันนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำนะครับแนะนำเพื่อนๆนะให้พยายามใช้ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะฮะ CAD Classic แล้วก็เป็น Drafting and Annotate ด้วยนะฮะพอมาเป็น Drafting and Annotate เนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นแถบริบบอนคือจากในหน้าของ CAD Classic เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเมนูเบราว์เซอร์นะเป็นเมนูคำสั่งเมนูบาร์นะครับแล้วเป็นไอคอนนะแต่ถ้าอยู่ในส่วนของDrafting and Annotate นี่นะฮะมันจะเป็นแถบริบบอนแถบริบบอนเนี้ยนะฮะมันจะเป็นตารางในตัวนะซึ่งถ้าเพื่อนๆคอยติดตามคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์ใช้งานที่แตกต่างมีส่วนแตกต่างกันนะฮะในส่วนระหว่าง Drafting นะฮะกับCAD Classic นะเห็นไหมฮะแถบด้านบนที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นแถบริบบอนปิดหน้าต่างออกไปนะปิดหน้าต่างที่มันโชว์ขึ้นมาออกไปตรงนี้นะฮะเป็นแถบริบบอนนะแถบริบบอนนะครับนะซึ่งจริงๆใช้งานก็สะดวกนะฮะใช้งานก็ง่ายในบางส่วนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับบทเรียนที่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีหรือว่าน้องๆนักศึกษาท่านใดนะครับที่ได้เรียนแล้วนะฮะแล้วมีเป็นสารบัญผมแนะนำให้เอาสารบัญที่ผมจัดพิมพ์ให้นะฮะเอาขึ้นมานะครับสารบัญก็จะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด13บทด้วยกันนะครับ13บทนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อชุดเรียนนะฮะก็จะมีสารบัญมีแบบฝึกหัดต่างๆก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะทาง Facebook หรือว่าทางที่อยู่ตามคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันแต่ว่าตอนแรกนี่ผมขออนุญาตกลับไปเป็นAutoCAD Classic ก่อนนะครับ AutoCAD Classic ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาในบทที่1นะครับก็คือเริ่มต้นการใช้งาน AutoCAD 2014นะเริ่มต้นการใช้งาน AutoCAD 2014นะครับโอเคในหน้าต่างของWorkspace AutoCAD Classic นี้นะฮะก็จะเห็นเป็นรูปแบบในส่วนของที่มันคล้ายคลึงกับเวอร์ชันรุ่นเก่านะครับนะฮะขออนุญาตเร่งคอมพิวเตอร์นิดนึงนะฮะหน่วยความจำรู้สึกจะเหลือน้อยขออนุญาตเร่งก่อนขออนุญาตปิด Facebook ไปก่อนนะฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะนะครับในตอนเริ่มต้นนะฮะเราจะปรับพื้นที่การเขียนแบบนะครับปรับพื้นที่การเขียนแบบเราก็จะเอามาอธิบายพื้นฐานคร่าวๆนะครับในการเรียนเขียนแบบเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะฮะไปที่ไฟล์New นะฮะเมื่อเราคลิกไปที่ไฟล์ New นะครับโปรแกรมเองจะนำเรามายังหน้าต่างเทมเพลตนะฮะหลายๆท่านเคยสงสัยว่าเทมเพลตเนี่ยนะครับทำไมเอามาลงแล้วมันหายแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่ามีการฟอร์แมตเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าไอ้ที่มันจะอยู่เนี่ยก็คือส่วนที่ซอฟต์แวร์มันกำหนดมานะฮะโอเคนะครับส่วนใหญ่นะครับหลายๆหลักสูตรนะฮะจะแนะนำให้ใช้ในส่วนของACAD ISO นะฮะผมก็แนะนำนะแนะนำให้ใช้นะครับกด Open ขึ้นไปนะเปิด Open ขึ้นไปนะครับเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนะฮะถามว่าหน้าต่างเนี้ย
เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมนะฮะแนวกริดไอช่องเนี้ยเขาเรียกกริดนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงแนวกริดเนี่ยทำไมมันไม่ล้นออกมาของเพื่อนๆอาจจะล้นใช่ไหมฮะไม่ต้องตกใจนะครับเลื่อนมองมาที่ช่องกริดคลิกขวาไปที่เซตติ้งนะครับพอไปที่เซตติ้งเสร็จปุ๊บนะครับปลดเครื่องหมายถูกออกจาก display grid beyond limit ก่อนนะฮะปลดเครื่องหมายถูกออกก่อนนะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะก็จะได้แบบนี้นะฮะโอเคนะครับเรามาดูถัดไปนะฮะในบทที่1นะครับเริ่มต้นการใช้งาน AutoCAD 2014นะฮะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนก็คือว่า AutoCAD 2014นะฮะมีรูปแบบการใช้งานที่มีการเปลี่ยนไปจาก2013นะครับหลายๆจุดนะฮะจุดที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็คือแถบของการโชว์นะพวกดออิ้งแต่ละดออิ้งที่เราเปิดไว้มันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้ถัดไปนะครับการปรับแต่งสภาวะแวดล้อมในการเขียนแบบนะครับการปรับแต่งสภาวะแวดล้อมในการเขียนแบบนะฮะส่วนนี้เองผมจะอธิบายละเอียดในบทที่2นะฮะนั่นก็คือการปรับพื้นที่ในการเขียนแบบอย่างที่เห็นนะฮะเราสามารถที่จะดึงเอาฟังก์ชันต่างๆออกมาใช้งานได้นะครับในหน้าต่างของ CAD Classic เนี่ยฮะทั้งหมดตรงนี้เขาเรียกว่าเมนูเบราว์เซอร์นะครับเมนูเบราว์เซอร์ส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นไอคอนออกมาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเมนทูลบาร์หรือว่าเป็นทูลบาร์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดจะออกมาไว้ตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นไอคอนที่อยู่ในส่วนของเมนู draw นะเมนู bar นะฮะ draw นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของmodify นะครับในส่วนของ modify นะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะครับเอาอย่างนี้เลยนะฮะเอาแบบที่ผมกำหนดให้เลยก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะได้ไม่รู้สึกงงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะยังไม่เอาเมนู dimension ออกมาเพราะว่าในส่วนนี้ยังไม่มีการกล่าวถึงนะครับนะฮะโอเคเราจะไปดูก่อนนะฮะว่าการปรับสภาพแวดล้อมนะครับของ CAD ในการเขียนแบบก็ประมาณนี้นะฮะเลื่อนนะฮะเลื่อนแถบคอมานด์นะบรรทัดแสดงสถานะนี่ลงมาให้มีขนาดเล็กลงนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Viewport Control นะฮะเปิดเอา Navigation Bar ออกมานี่คือ Navigation Bar นะครับถ้ามันหายก็มาเปิดออกจากตรงนี้นะฮะ View Control นะส่วนถัดมานี่นะฮะจะเป็นอยู่ในส่วนของ view control เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น viewport control อันนี้เป็น view control นะอันนี้จะปรับเปลี่ยนมุมมองมีหลายมุมมองนะครับให้แน่ใจว่าเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่บน parallel นะฮะ perspective เรายังไม่ได้ใช้นะฮะเราอาจจะต้องใช้ตามแบบฝึกหัดที่เราจะได้เรียนนะครับแล้วก็ให้เครื่องหมายถูกติ๊กอยู่บน top นะครับในการเริ่มต้นนะครับนะส่วนของ visual style นะครับปรับเป็น 2D wireframe นะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจว่าทำไมตัวหนังสือเหล่านี้มันเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูในแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูในแต่ละจุดชัดๆอีกครั้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะการปรับสภาพแวดล้อมก่อนการเขียนแบบนะครับไล่ตั้งแต่การปรับจุดกริดอะไรต่างๆนะฮะทีนี้มาดูในบทที่2นะสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ AutoCAD นะครับหัวข้อ 2.1 นะฮะหลักการเขียนแบบ 2D นะหลักการเขียนแบบ 2D นะครับคือโดยปกติเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะในการเขียนแบบ 2D แต่ว่าเราจะต้องเข้าใจ อุปกรณ์หลักๆที่จะช่วยแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับไปดูที่คำสั่ง format นะอันดับแรกไปดูที่คำสั่ง format นะครับunit นะฮะค่านะให้แน่ใจว่ามันถูกปรับไว้ที่มิลลิเมตรนะครับค่ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะฮะ decimal นะครับinternational ก็คือให้อยู่ในมาตรฐานสากลนะฮะกดปุ่มโอเคอันนี้คือการกำหนดนะฮะการกำหนดนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นการเรียนรู้จากระบบคอร์ดิเนตนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบคอร์ดิเนตเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเปิดแบบฝึกหัดที่ได้ไปนะครับไปที่ไฟล์ open นะครับแบบฝึกหัดที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องใช้นะฮะมันจะอยู่ในส่วนที่ที่ก๊อปไปหรือว่าที่สั่งที่ซื้อไปนะฮะใครที่ยังไม่มีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ exercise นะเราจะมาดูจุดแรกนะครับเห็นไหมฮะ
นี่จะเป็นค่าอยู่ในค่าคอร์ดิเนตนะฮะค่าอยู่ในแนวแกนแนวแกน x แกน y นะ บวกลบนะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะเราจะต้องเข้าใจก่อนจินตนาการภาพให้ออกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆดูแนวแกนใช่ไหมนี่คือแกน y นี่คือแกน x แกน z มันจะพุ่งมาหาเราแต่ณปัจจุบันในการเขียนแบบ 2D เราจะยังมองไม่เห็นแนวแกน z ดังนั้นสิ่งที่เราควรทราบนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดถึงแนวแกน z หรือการเขียนงาน 3D ให้ดูในส่วนของ x กับ y นะแล้วก็เป็นลบ y ลบ x แค่นี้นะฮะส่วนจุดต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้าเราเคยเรียนในคณิตศาสตร์การเขียนกราฟเหมือนกันนะครับเริ่มจากจุด0000นะฮะแล้วก็มันจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะมันจะไล่ไปเรื่อยๆผมกำลังสงสัยว่ามีใครส่งอะไรเข้ามามีใครส่งอะไรเข้ามาตอนนี้บอกแล้วว่าเป็นไลน์อ่ะโอเคเสียงเหมือนไลน์นะฮะโอเคเพื่อนๆส่งมานัดตีแบตนะครับคงยังไปไม่ได้นะฮะเพราะตอนนี้ติดสอนอยู่นะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือแนวแกนนะครับนอกเหนือจากแนวแกนนะนอกเหนือจากระบบคอร์ดิเนตแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะไปที่สั่งไฟล์นะครับเปิดแบบฝึกหัดขึ้นตามนะครับในส่วนของค่ามุมค่าโพล่านะครับค่าโพล่านี่นะฮะมีน้องบางท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าจะสร้างมันยังไงจะหมุนมันยังไงนะครับอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดนะฮะดังนั้นการสร้างเนี่ยจะอยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดที่สร้างตามพาร์ทตามแบบเรียนนะครับไม่ต้องตกใจนะค่อยๆไปค่อยๆดูไปอันไหนที่เป็นแบบฝึกหัดที่โหลดมาได้ก็โหลดเอานะฮะโหลดเอาเพราะส่วนใหญ่ผมจะไปฝากไฟล์ไว้ให้ในส่วนของอาชีวะไทยนะกลุ่มอาชีวะไทยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2จุดนี้นะฮะก็คือค่าบวกกับค่าลบนะครับสังเกตดูลูกศร นะฮะลูกศร มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะเริ่มจากอะไรเริ่มจาก0นะครับแล้วก็ขึ้นไปจนมาจบตรงนี้นะครับแต่ทิศทางตรงนี้มันจะเริ่มต้นจากการหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือ0นะลบ45องศาไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะครับดังนั้นเราต้องจินตนาการให้ออกเพราะว่าบางครั้งมีการหมุนชิ้นงานนะหรือว่าการพลิกชิ้นงานหลายๆคำสั่งเกี่ยวข้องกับองศาด้วยรวมถึงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำสั่งโพล่าแท็กกิ้งนะครับขออนุญาตปิดแบบฝึกหัดออกไปก่อนนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของคอร์ดิเนตหรือว่าการตรวจสอบก่อนการเขียนแบบนะครับทีนี้มาดูการกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบการกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบอันนี้สำคัญนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สร้างงานนะครับในส่วนของสถาปัตย์หรือว่าในส่วนของการเขียนแบบเครื่องกลนะฮะผมจะให้ดูตัวอย่างนะการวางระบบหรือว่าการวางพื้นที่ในการเขียนแบบนะครับไปที่คำสั่ง format นะครับ drawing limit นะครับคลิกซ้ายนะครับพอคลิกซ้ายเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะบอกเลย specify lower left corner or นะฮะ 0.000, 0.00 หมายถึงว่ามันเริ่มต้นจากจุดนี้อ่ะฮะในแนวแกน y แล้วก็แกน x นี่แหละจากจุด0.00นะฮะมัน standby ตรงนี้ให้เรากดปุ่ม enter ไป1ครั้งใช่ไหมครับพอเรากดปุ่ม enter ไป1ครั้งสังเกตดูที่ command line เห็นไหมครับ command line มันจะโชว์เป็นค่า420.297หมายถึงว่า420คูณ297นั่นแหละมันเป็นค่าของกระดาษ A3คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ค่าของกระดาษ A3 คือกระดาษ A4 2แผ่นวางต่อกันอ่ะนะประมาณนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเรากดปุ่ม Enter หมายถึงว่าเรายอมรับค่านี้ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะฮะเราก็ป้อนตัวเลขที่เราต้องการต่างหากไปได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะป้อนที่100นะครับแล้วก็กดปุ่มคอมม่าแล้วก็100กดปุ่ม Enter นะครับเห็นมั้ยฮะพื้นที่ขอบเขตหรือว่ากระดาษลิมิตของผมเนี่ยจะถูกตั้งตรงนี้เสร็จแล้วผมก็ไปเลื่อนนะฮะแปลงเป็น Zoom S10 เห็นไหมฮะถ้าเอา Dimension มาจับตรงนี้ก็จะได้100ตรงนี้ก็จะได้100นะฮะ
เห็นไหมครับนี่คือระยะที่เราจะสร้างถามว่าทำไมเราต้องทราบระยะที่จะสร้างปิดกริดไปเลยแล้วก็เขียนเลยได้ไหมได้แต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์เยอะๆมันจะมีปัญหาเพราะว่าบ่อยครั้งที่เรากดวิวซูมออนะฮะวิวซูมออนะจะมีปัญหาทันทีเลยนะฮะเพราะว่ามันจะไปเอาขยะดูอื่นๆเอามารวมกันแล้วเราจะเห็นชิ้นงานของเราเล็กมากนะครับประมาณนั้นนะฮะการปรับลิมิตนี้นะฮะอยู่ในหัวข้อที่ 2.3 นะฮะการกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบนะทีนี้มาดูหัวข้อที่ 2.4 user interface นะฮะ user interface นะครับเป็นการใช้งานนะฮะอีกรูปแบบนึงนะฮะแต่ว่าการใช้งานตรงนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นแถบเมนูคำสั่งนี่นะฮะหลักๆมันจะเป็นไอคอนเห็นไหมฮะหลักๆก็จะเป็นไอคอนฝั่งนี้ในส่วนของmodify ผมขอปิดตรงนี้ออกไปก่อนนะฮะอ้าวหายแล้วเครื่องมือเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตดึงเครื่องมือออกมาก่อนให้ไม่ได้อย่างนี้สินะเขาจะว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะฮะนะครับกด View Zoom Attention นะฮะ Zoom Attention นะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับมาดูหัวข้อถัดไปนะฮะ User Interface อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะคือมันมีการเลือกใช้คำสั่งได้2แบบนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นแถบเมนูคำสั่งเมนู draw นะครับเมนู draw นะฮะเราสามารถคลิกที่ไอคอน line หรือว่าไปที่คำสั่ง draw นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้นะฮะ line หรืออะไรนะหรือพิมพ์เลื่อนมองมาที่ command line ด้านล่างนะครับ command line ด้านล่างนะฮะแล้วก็พิมพ์ตัวย่อ lนะครับแล้วกดปุ่ม enter นะครับก็จะได้คำสั่ง line ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะ l แล้วกดปุ่ม enter ก็จะได้คำสั่ง line ขึ้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นการเรียกใช้คำสั่งนะฮะการเรียกใช้คำสั่งในส่วนของuser เนี่ยนะครับสามารถเรียกใช้ได้หลายๆแบบนะครับทีนี้มาดูเมนู browser นะในส่วนของเมนู browser ซึ่งอยู่ในหัวข้อที่ 2.5 นะเมนู browser หัวข้อ 2.5 นะฮะเมนู browser ตัวแรกที่เราจะดูคือคำสั่งไฟล์นะครับเหล่านี้เองก็เป็นการเปิดไฟล์ต่างๆขึ้นมานะฮะรวมถึงพอร์ตงานอะไรต่างๆการเอาไฟล์ตัวอื่นเข้ามาใช้งานอาจจะเป็นไฟล์ในส่วนของTDS Max ก็ได้นะฮะเหล่านี้เองนะฮะนะจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของ Edit อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปรับแต่งนะฮะคำสั่ง View เนี่ยตัวนี้สำคัญนะฮะพวก View Zoom อะไรต่างๆมี Viewport นะฮะViewport นี่ก็เป็นแถบเครื่องมือนึงนะฮะที่เพื่อนๆหลายคนสนใจในการที่จะตั้งเป็น4 Viewport นะในการเขียนงานถ้ามอนิเตอร์ของเพื่อนๆใหญ่พอนะฮะผมแนะนำให้ใช้4 Viewport นะมันง่ายแต่ถ้าไม่ใหญ่พอเนี่ยมันเสียสายตานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความพอใจนะประมาณนั้นนะจากนั้นก็เป็น Insert นะฮะ Insert พวกนี้จะเป็น Insert File Insert Box ถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปวิดีโอในการกำหนดพื้นที่ของสนามบินสนามบินดอนเมืองที่ผมได้ลงไปล่าสุดนะครับก็เกี่ยวข้องกับการใช้คำสั่งนี้โดยตรงเลยนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับคำสั่ง format อันนี้หลักๆในการปรับแต่งนะหลักๆในการปรับแต่งคำสั่ง tool อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ tool พวกเมนู tool พวกอะไรต่างๆ auto read นะ auto read สำคัญมากนะฮะโหลดแอปพลิเคชันของ auto read ออกมาใช้งานเนี่ยในการคำนวณพื้นที่นี่ง่ายมากนะฮะแล้วก็ draw อย่างที่เก่าไปแล้วก็คือเป็นแถบเมนูของการเขียนแบบนะครับ dimension นะฮะ dimension นี่จะมีการอธิบายในบทที่8นะฮะ modify รู้สึกจะบทที่3ผมขอดูนิดนึงนะฮะไม่ใช่สิ modify อยู่ในบทที่4นะครับ modify บทที่4นะที่เหลือก็จะอยู่ในส่วนของ
พารามิติกนะอื่นๆก็เป็นการปรับแต่งค่าพวกนี้นะฮะค่าคอนสแตนต์ค่าอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะฮะจิโอเมตริกคอนสแตนต์อะไรต่างๆนะเป็นสัญลักษณ์นะวินโดว์นะครับเป็นการส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะมีล็อกโลเคชันนะคือไม่ให้ใครมาปรับแต่งหน้าจอของเราได้นะล็อกอันล็อกอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะเฮลเป็นการขอความช่วยเหลือจากออโตเดตนะครับเอ็กซ์เพรสอันนี้จะมีการทำในแบบฝึกหัดเลยยกตัวอย่างเช่นคำสั่งบล็อกคำสั่งเทคนะฮะเทคระเบิดเทคพวกอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะฮะนะประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้คือเมนูเบราว์เซอร์นะฮะเมนูเบราว์เซอร์ซึ่งอยู่ในหัวข้อ 2.5 หัวข้อ 2.6 เป็นการใช้งานแถบริบบอนนะแถบริบบอนที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือจะอยู่ในส่วนของ Workspace ของdrafting and annotate นะฮะทีนี้การเรียกใช้คำสั่งก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถคลิกที่ไอคอนคลิกที่เมนูด้านบนนะคลิกที่ไอคอนหรือว่าป้อนคำสั่งจากแถบ command line นะก็สามารถใช้งานได้3ทิศทาง3อย่างนะเลือกใช้เอาว่าเราใช้ตรงไหนแล้วก็ถนัดนะครับโอเคนะเดี๋ยวคราวหน้านะฮะเราจะมาพูดถึงโหมดของ status bar นะโหมด status bar ผมขออนุญาตดูจำนวนเวลา26นาทีนะ26นาทีคือไม่อยากให้เกิน30นาทีนะต่อคลิปที่ต้องส่งให้เพื่อนๆ นะไม่งั้นมันจะอัปโหลดช้าแล้วมันจะเสียเวลาของเพื่อนๆด้วยในการที่จะดูแบบต่อเนื่องนะฮะโอเคนะฮะ อย่างที่บอกไปนะครับผมจะเอาไฟล์ที่ผมจะแจกให้ฟรีเนี่ยนะครับเพื่อนๆ นะผมขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยกับเนื่องในโอกาสที่วันนี้มันมีปัญหาหลายอย่างนะฮะคือปกติไฟล์ตัวนี้เราจะขายนะครับเราจะขายนะครับผมให้ดูนิดนึงนะฮะไฟล์ที่เราจะขายเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาเรียนกับเราเขาก็จะได้ซื้อไฟล์พวกนี้ไปนะไฟล์ขายนี่ไงนะครับโอเคตัวที่จะให้จะเป็นแชร์กับอาร์มแชร์นะครับนะแชร์กับอาร์มแชร์นะครับเพื่อนๆไปโหลดเตรียมไว้ได้นะไปโหลดเตรียมไว้ได้เราจะได้ใช้งานแน่นอนนะในการทำแบบฝึกหัดแต่ละจุดเปิดเข้าไปในหน้าโมเดลสเปซนะครับจะเห็นว่ามันจะมีพวกนี้อยู่นะเป็นอุปกรณ์ที่เยอะมากนะเอาไว้สำหรับออกแบบนะออกแบบราคาเท่าไหร่ถ้าขายนะฮะมาดูกันนะแพงมากนะตัวนี้แพงมากนะครับไฟล์นี้เราขายอยู่ที่250บาทนะครับแพงมากนะครับแต่ว่าจะเอาไปให้โหลดฟรีนะครับอยู่ในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยนะกลุ่มอาชีวะไทยถ้าไม่ทราบหรือเข้าไม่ได้ยังไงแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับผมก่อนนะใน Facebook แล้วก็เข้าไปที่อาชีพิมพ์คำว่าอาชีวะไทยนะก็จะมีไฟล์ให้โหลดหลายๆไฟล์อยู่ในนั้นนะครับตัวนี้ให้ฟรีนะฮะตัวนี้ให้ฟรีนะครับโอเคนะฮะก็อย่างที่เราทราบนะครับผมจะพยายามส่งไฟล์นี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะส่งไฟล์นี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเพราะจะได้ดูกันนะฮะไม่เสียอารมณ์กับการถ่ายทอดสดนะฮะคือการอัดวิดีโอตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนะฮะมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกว่านะแต่ว่าคลิปอย่างนี้นะไฟล์ลักษณะนี้ในการอัดสดแล้วก็ส่งไปเลยเนี่ยไม่มีการตัดต่อนะเป็นไฟล์ม้วนเดียวจบนะม้วนเดียวจบนะก็ติชมเข้ามาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทุกคนเลยสำหรับไฟล์ตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปดาวน์โหลดเอานะไปดาวน์โหลดเอาตัวนี้นะฮะผมจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปให้นะฮะก็ในช่วงนี้เท่านั้นนะฮะนะถ้าเกิดว่ามันปิดไปปัญหาไม่เจอก็โทษกันไม่ได้นะฮะผมมีเวลาให้สำหรับเพื่อนๆในช่วงนี้นะครับโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันถึงบทถัดไปก็คือการเขียนการศึกษาพวกคำสั่ง status bar นะครับขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากที่สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับโอเคสวัสดีครับ